การลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการทำงานของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทบทวนแผนพ,นพัฒนาจังหวัดและการจะททำตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารและยะโสธรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศนายกรัฐมนตรีระบุว่าถือเป็นครั้งแรกที่ส่วนกลางมาร่วมประชุมรับฟังปัญหาและรับฟังความคิดเห็นในส่วนจังหวัด เพื่อให้ทุกหน่วยงานบรรณาการนำยุทธศาสตร์ประเทศทั้ง4ด้านคือการเพิ่มรายได้และขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชนการลดปัญหาความเหลื่อมล้ําทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมการสร้างความเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างความแข็งแกร่งของทุกภาคส่วนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการดําเนินการโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสองล้านล้านบาทและแผนบริหารจัดการน้ำไปสู่การจะทําแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด และแผนการดำเนินง,งานของทุกกระทรวงเพื่อให้เกิดแนวทางพัฒนาและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน